สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูการอัปเดตครัวกันนะคะก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าส่วนไหนที่รื้อแล้วรีโนเวทแล้วหรือว่าทำแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงล็อกดาวน์โควิดเนาะจนถึงวันที่20เมษายนนะคะตอนนี้เราก็ได้รื้อครัวออกไปแล้วนะคะก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะไปซื้อสีเพื่อที่จะเตรียมมาทาพื้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะในการรีโนเวทครัวเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรื้อครัวนะคะเตรียมพื้นที่สถานที่นะคะในการที่จะเอาครัวใหม่มาติดตั้งวันที่6เมษายนนี้นะคะแล้วก็วันที่7ก็เขาก็จะเช็คอุปกรณ์เช็คไฟเช็คน้ำอะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะครัวเก่าจะรื้อแล้วนะคะครัวใหม่14,000ครัวเก่าขายได้250รื้อแล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเจ้าของใหม่เขาก็จะมาเอาแล้วนะคะอันนี้ก็โล่งหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยหมดนี่นะคะทั้งเตาอบทั้งตู้ทุกอย่างนะคะซิงค์เครื่องล้างจานนะคะ250ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้แฟนกำลังรื้อไฟนะคะสามีรื้อไฟรื้อน้ำนะคะเป็นทุกอย่างนะคะไม่ว่าไฟระบบไฟระบบน้ำนะคะอันนี้ลอกออกแล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะออกจนหมดแล้วแล้วก็ต้องทาสีใหม่ทั้งหมดนะคะวู้มันไม่มีอะไรเลยตัวนี ครัวไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการทาสีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปช้อปปิ้งซื้อสีก่อนนะคะรอครัวใหม่มาวันที่7นี้
ไปหมดแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเรามาซื้อสีกันนะคะที่นี่นะคะคัมมานะคะคัมมาโอนี่นะคะเรามาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปข้างในช้อปปิ้งสีแป๊บนึงนะคะได้มาแล้วนะคะสีหนึ่งกระป๋องกระป๋องเล็กอุปกรณ์ทาสีนิดหน่อยไปค่ะกลับบ้านกันมาถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้อุปกรณ์เนาะเรียบร้อยนะคะสีอันนี้จะเป็นออกสีตามที่ขีดนี่เลยนะคะไม่ใช่สีขาวเนาะจะปนฟ้านิดๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่จะให้ดูนี่นะคะมาถึงบ้านเรียบร้อยเนาะสีเสือก็เดี๋ยวจะเตรียมนะคะทาสีแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปทาสีเนาะเป็นคลิปต่อไปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ